is our day off ไม่ได้ครับไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะเทมไม่เป็นไรเทมไม่เป็นไรนะคะ so let's go สวัสดีค่ะ Exchanges with Jada วันนี้นะคะอยู่กับ Jada ค่ะเย้วันนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษนะคะที่ Jada จะพาเพื่อนๆออกไปต้อนรับวันวาเลนไทน์นะคะแล้วก็เป็นวันหยุดของเราค่ะ Today is our day off เย้ Where are we going Oh yeah where do singles people go on Valentine's Day Where โอเคทีเชอร์อาโนค่ะวันนี้จะพาพวกเราไปไหนสักที่หนึ่งเนี่ยแหละทีเชอร์อาโนเอ๊ฮัลโหลสวัสดีครับค่ะ where are we going วันนี้เราจะไปไหนคะเดี๋ยวไปกันก่อนตอนนี้ยังไม่บอกให้เป็นความลับดีกว่า It is a secret Surprise Yes we like surprise right Yeah, yeah so let's goวันนี้เราพามาที่วัดแขกนะครับวัดแขก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 แขกไลกา K A K วัดแขก yeah. Yes English name has like สีมหามารียานามเทมเพิล Wow so long right Okay so why are we here for Valentine's Day at the temple เรามาทำอะไรที่นี่คะเนี่ย We're confusedถูกแล้วครับวันนี้พามาวัดถูกแล้ววันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์แล้วมันเกี่ยวอะไรยังไงคะเนี่ยก็อันนี้เรียกว่าวัดว้าวเบลแต่ว่าความจริงเราเรียกศาสนสถานดีกว่าเป็นศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็ที่นี่นะครับจะเป็นของพระแม่อุมาเทวีพระแม่อุมาเทวีเนี่ยเป็นพระชายาของพระศิวะซึ่งเรามีความเชื่อว่าพระแม่อุมาเทวีเนี่ยมีความรักที่มั่นคงต่อพระศิวะมากก็เลยเชื่อว่าถ้าใครมาขอพรที่นี่ก็อาจจะได้เจอคู่หรือว่ามีความประสบความสำเร็จในชีวิตคู่อะไรประมาณนี้ครับว้าวโอเค so let me explain to you so over here the gods here they believe in love so if people come here and make a wish they believe that they will find their loved ones so it's a miracle wow we came to the right place Arno เรามาถูกที่แล้วค่ะ so วันนี้สายมูเต็มที่เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงโอเคค่ะ let's go I'm excitedvery quick actually ค่อนข้างรวดเร็วนิดนึงเนาะเอานี้นะคะก็คือถ่ายข้างในวัดไม่ได้นะคะเขาไม่ให้ถ่ายรูปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะออกมาข้างนอกแล้วก็จะเล่าให้ฟังนิดนึงว่ากระบวนการทำยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะโอเค so let's first talk about offerings offerings ก็คือสิ่งที่เราบูชาใช่ครับเป็นเครื่องสักการะเครื่องสักการะใช่ไหมคะใช่ครับ so what do we have for the offerings here we have waterwater to take home กลับบ้านได้นะคะ and garland okay พวงมาลัยนะคะ and then what else we have honey banana milk candle oil and ทูบ the incense sticks incense yeah yes I think oh and lotus flowerLotus flower ก็คือดอกอะไรคะดอกบัวดอกบัวเอาไว้ถวายบูชาพระแม่อุมาเทวีOkay so that is it right now it's my turn I want to surprise you more surprises today. Where are we going teacher Jenna my question is are you hungry yeah yeah of course how do you feel about sushi I love sushiYes okay so เรามีร้านอาหารซูชิแนะนำอร่อยมากๆเลยนะคะที่เยาวราชแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วย let's go yeah let's go now yeah let's go I'm hungry now yes let's go okay yay we are here nowนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านซูชิไลค์นะคะเย้ Where is this ตอนนี้ร้านซูชิไลค์นี่อยู่ตรงไหนนะครับทีเชอร์เจนน่าค่ะอยู่ถนนเจริญกรุงนะคะ17ค่ะซึ่งสามารถเดินมาได้นะคะประมาณ300เมตรจาก MRT วัดมังกรค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหล
อ้าวโหวันนี้เราเจอเจ้าของเลยนะเนี่ยวันนี้เราอยู่ที่ร้านซูชิไลค์นะคะเรามาดูดีกว่าว่าเจ้าของมีใครบ้างนะคะ Can you tell us a little bit about yourself ป๋องครับโอ้โหเชฟอ๋องหล่อไหมคะหล่อโหถ้าหล่อนะคะขอไลค์เยอะเลยค่ะผมปู่ปู่ครับปู่ปู่ก็รอเหมือนกันนะคะโอ้โหขออยู่ร้านทั้งวันเลยได้ไหมคะเนี่ยแล้วก็มีคนสวยด้วยค่ะชื่อเนตตี้ค่ะดูเรื่อง marketing แล้วก็ operation ของร้านค่ะโอเคเนตตี้คะ can you tell us a little bit about the restaurant บอกร้านเกี่ยวกับร้านนิดนึงค่ะได้ค่ะก็คือว่าซูชิร้านนี้นะคะเราทำมาจากความชอบส่วนตัวนี่แหละเราก็เป็นคนธรรมดาเราก็แค่อยากจะทำซูชิที่มันทั้ง authentic แล้วก็ affordable ด้วยเป็นราคาที่ย่อมเยาแล้วก็ใครๆก็สามารถทานได้นะคะเริ่มจาก10บาท20บาทไปจนถึง60บาทเลยว้าวโอเคแล้วก็เชฟบริการดูแลเองทุกอย่างใช่ไหมคะซึ่งเชฟเนี่ยก็จะดูแลตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบเลยตัวข้าวก็จะเป็นข้าวญี่ปุ่นก็จะมีความอวบแน่นเหนียวๆนิดๆ มันก็จะละมุนอยู่ในปากเนี้ยค่ะแล้วก็ทั้งอินกรีเดียนต่างๆเนี่ยเชฟทั้ง2คนเป็นคนเลือกเองเลยว้าวโอเค very special แล้วเชฟป้อนด้วยไหมคะเนี่ยป้อนไหมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ไม่ได้หรอกเป็นคนปั้นอย่างเดียวครับโอ้เชฟห่วงตัวนิดนึงนะคะโอเคไม่เป็นไรเคไม่เป็นไรนะคะปั้นโอเคค่ะก็one more question for you นะคะก็ what's the signature dish here มีเมนูไหนพิเศษไหมที่แบบว่าอยากจะแบบแนะนำคนที่บ้านเลยว่าให้ทานค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแซลมอนของเราเนี่ยนำเข้าจากนอร์เวย์เลยไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนที่นำจากแซลมอนเนี่ยรับรองว่าสดแน่นอน wow. แล้วเราก็ปั้นสดทุกหน้าตรงนี้เลยด้วยก็คือจะมีหน้าที่10บาท20บาทแล้วก็หน้าสเปเชียลตรงนี้นะคะ mm-hmm. ที่จะมีหน้าชีสหน้าเอ็นกาวะเราก็มีค่ะว้าวโอเค I'm so hungry วันนี้นะคะเป็นวันวาเลนไทน์เนาะก็อยากจะถามคำถามนิดนึงค่ะ Can you tell us something aboutLove นะคะขอนิยามคำแบบความรักหน่อยอะค่ะคนละคำก็ยังดี Start with you Very good Love is very good Love is very good นะคะ So cute Okay Natty Love is trust Okay ความรักคือการไว้วางใจกันนะคะ Okay ค่ะพี่มีคำถามสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะก็คือวันนี้เป็นวัน Valentine's เนาะอย่างที่บอกก็อยากจะถามว่า What did Sushi Asay to sushi b sushi a พูดกับ sushi b ว่าอะไรมีใครรู้บ้างพี่สาวรู้ครับรู้เหรอคะเนตตี้โอเค I'm not sure actually เนตตี้คิดว่าอะไรคะไม่แน่ใจ I'm not sure โอเคโอเคไม่เป็นไรค่ะเฉลยนะคะเขาบอกว่า wasabi wasabi โอเคมุกนี้สองบาทกลับบ้านโอเคค่ะ so anyways we are so hungry now เดี๋ยวจะขอไปทานซูชิก่อนนะคะได้โอเค while we are waiting ระหว่างรอนะคะ so we should have a chat ระหว่างรออาหารเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงเลยเนาะผมว่าเดี๋ยวจะถึงวันวาเลนไทน์แล้วเนี่ยเรามาหาควิซเล่นกันสนุกสนุกดีกว่าโอเค who will go firstWho would like to do the quiz first? Okay, I'll go first. Okay, since it is Valentine's Day, right? Yeah. So, what is the meaning of Valentine? ความหมายของ Valentine's คืออะไรนะคะ Okay, I'll help you. I'll help you with three choices. Okay. Okay, first, forever love, choice A, choice B, sweetheart. Sweetheart. Choice C is love at first sight.I would choose A, forever love. Oh, forever love. Okay, so the answer is B. Oh! Okay, B, Valentine means sweetheart. Oh. Sweetheart แปลว่าอะไรครับที่ช่วยเจน่า Sweetheart แบบ darling อย่างเงี้ยค่ะแบบที่รักที่รักที่รักเพราะฉะนั้นกลับไปเรียกคนที่บ้านตัวเองว่า sweetheart. โอ้ยขนลุก Now we know. Yeah. Okay. Okay, the next question นะครับคำถามที่2คำถามที่2 Okay, I'm ready คำถามที่2what is O in XOXO means? Oh, I know Okay This one mean kisses kisses? Yeah, kisses XOXO like mwah, mwah Mwah Okay, O is hugs And X is kisses Next question for you, Heda Number three Okay, which animals mate for life?Okay, the word mate. Teacher Jenna ครับ mate แปลว่าอะไรครับ mate. Okay. Mate คือเป็นการมีความสัมพันธ์กันใช่ครับแบบว่าเป็นคู่กันโอเคสัตว์อะไรที่เป็นคู่กันตลอดไปตลอดไปI'll make a guess. Is it love birds? Bird? Okay. Bird. Teacher Jenna, you know bird? Yeah, nook. Yeah, bird.
What is bird? Okay, I think we should tell Heda what is bird in okay. Thai. Okay, Heda, bird has two meanings. นกมีสองความหมายนะคะนกก็คือ bird like this แล้วก็นก is like hell it means you want something or you wish for something but you don't get it you miss the opportunity oh my god okay the choices has three choices it's all in birds okay uh-huh. so the first one is a dove and second one owl third one penguin. Oh, I know the answer for this one. Okay, what is it? It's C, penguin. The answer is no. Okay, dove ก็คือนกอะไรคะ? นกพิราบ. Dove. Is that correct? Yeah, dove. คำถามที่4นะครับ Question number 4. Okay, who? A difficult question. I'll change. Oh my god. Okay, do you know Cupid, right? Cupid. Yes, Cupid is a naked baby. Naked baby. Cupid. เด็กโป๊ะ Cupid ทำอะไรครับ Cupid Cupid ก็ยิงลูกศรแล้วทำให้คนทำให้คนมีความรักกัน yes, ใช่ไหมครับใช่ค่ะคราวนี้คำถามก็คือ how do we describe Cupid Cupid โอเคมี choice ให้เลือกคือ1 mute แปลว่าอะไร mute like mute เงียบเงียบเป็นแบบว่าเหมือนพูดไม่ได้เป็นใบ้อะไรเงี้ย okay. The second choice is deaf deaf คือหูหนวกใช่หูหนวก or third one is blind ตาบอดใช่มองไม่เห็นOkay, I want to answer. Okay. Blind, ข้อ 4. You are... ความรักทำให้คนตาบอด Yeah, you are correct. Yes. Okay, นะครับก็ใช่เป็นความเชื่อว่าความรักทำให้คนตาบอดก็เลยคิวปิดก็เลยมองไม่เห็นเลยโอ้ยมองไม่เห็นอ่ะโอเค even if I'm blind I can still find you โอ้โหต้องเล่นกันสักหน่อยแล้วนิดนึงถึงฉันตาบอดฉันก็ยังหาคุณเจอเดี๋ยวกินข้าวไม่ลงเลยอันนี้เป็นคำถามโบนัสเนาะเราจะถามว่ามีสัตว์ประเภทอะไรเนี่ยที่สวนสัตว์เนี่ยเขาจะให้เราตั้งชื่อตามชื่อคนรักของเราได้อันนี้ผู้ชมทางบ้านนะคะคิดตามไปด้วยนะสัตว์อะไรที่เราตั้งชื่อตามคนรักของเราได้มีให้3 choices โอเคมี butterfly มี rabbit okay. แล้วก็ cockroach cockroach ปีเตอร์หรอใช่ครับฉันเกลียดปีเตอร์มากเลยโอเค so what do you think what's the fourth choice I have only three okay. จะไปเอาข้อ4 butterflyWhat's next? Butterfly, rabbit, and cockroach. I think rabbit. Okay, rabbit. Teacher Jenna. Butterfly. I'm not cockroach. Okay, the answer is the cockroach. Ew. You know why cockroach? Because all the animals they pass away. They all die. But yeah. the cockroach they have been in the world for like millions of years. Oh yeah. my god. So your lover will be like.Forever คือพูดง่ายๆว่าเป็นความรู้ใหม่นะคะให้เราตั้งชื่อคนรักตามแมลงสาบเพราะว่าแมลงสาบอยู่เป็นล้านปีสัตว์ตัวอื่นตายแต่คนรักไม่ตายอยู่ได้เป็นล้านปีใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเจน่ามีความรักนะคะเจน่าก็จะตั้งชื่อตามแมลงสาบ ใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นangry โมโหหิว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 โมโหอ่ะให้ได้เซโมโหหิว again โมโหหิวโมโหหิว yes ว้าวชื่อมาแล้วครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับว้าวว้าว I'm so excited it looks really nice ว้าวขอบคุณมากครับ thank youOkay, so
I'm gonna take this one. Okay, what will you take, so Heda? This one. Okay, I'll take salmon. And then we will cheers. Cheers. Oops. Cheers. Cheers. See. Yeah. เขาบอกว่าเอามาจากแซลมอนมาจากไหนนะครับนอร์เวย์นอร์เวย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นไงครับที่ชื่อเจนน่า so I will take the whole thing What do you think wow มีเซอร์ไพรส์อีกแล้ววันนี้ขอบคุณมากค่ะอันนี้คืออะไรคะเชฟจะเป็นเซตนี้จะเรียกว่าวาเลนไทน์สเปเชียลครับเราจะทำเป็นตัวหัวใจให้โอ้โหขอบคุณมากค่ะตอนนี้ราคาพิเศษประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้แต่ปกติ120และ99บาทครับว้าวโอเคขอบคุณนะคะ thank you โอเคค่ะก็อันนี้นะคะเป็นเมนู Valentine Set เนาะก็สามารถที่จะใช้โค้ดเจน่าได้เลยนะคะโค้ดชื่อ love99 แล้วก็เอาไปเลยค่ะราคา99บาทว้าว so shall we try yeah sure yesก็เมื่อกี้เราก็ไปวัดแขกกันมาใช่ไหมครับทีเชอร์เจนน่าก็ไปวัดแขกมาเนี่ยคือเราก็มีคือเป็นคนไทยเนี่ยก็มีความเชื่อว่าไปไหว้พระขอพรไหว้พระขอแฟนตอนนี้I want to know both like in the US and in Philippines like how do you guys celebrate Valentine's Day โอเคเราฉลองวาเลนไทน์ยังไงวันนี้เรานานาชาติมากเลยนะเราไปวัดแขกเรามีคนไทยเรามีฟิลิปปินส์แล้วเราก็มีไทยอเมริกันโอเคครับให้ที่เชิญเจนน่าเล่าให้ฟังก่อนของอเมริกาใช่ไหมคะของวาเลนไทน์จริงๆในอเมริกามันก็ซาเลบเรตหรือฉลองกันแบบปกติก็คือว่าผู้ชายก็จะพาผู้หญิงไปทานข้าวมี flowers นะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตให้ด้วยนะคะแล้วก็ผู้หญิงเองก็ซื้อของให้แฟนได้ด้วยเหมือนกันค่ะก็เซอร์ไพรส์แบบเบาๆโอเคก็ธรรมดานะ normal เหมือนที่เราเห็นในหนังนั่นเองแล้วบ้านไทยแลนด์ของประเทศไทยถ้าสมัยเรียนก็มีเหมือนกันครับให้ดอกไม้ให้การ์ดหรือว่าติดสติกเกอร์ไงครับเสื้อติดแบบติดเต็มตัวเลยสติกเกอร์อ๋อ yeah ใช่ครับ and how about Philippines Actually it's the same you know everyone gives flowers or chocolates or teddy bears อ๋อ teddy bear ตุ๊กตาหมี but it's not just between like boyfriend girlfriend orhusband wife sometimes it's among families อ๋อไม่ใช่แค่แบบว่าแฟนกันหรือว่าแบบคู่รักแต่ว่าทั้ง family เลย yeah. ทั้งครอบครัวใช่พาครอบครัวไปกินข้าววันวาเลนไทน์ใช่ cute okay okay ค่ะ before we eat okay ก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะก็ขอขอบคุณสถานที่นะคะร้านซูชิไลค์นะคะก็ตามมานะคะอย่างที่บอกนะคะ300เมตรนะคะใกล้ๆเลยจาก MRT วัดมังกรนะคะมาเลยนะคะอย่าลืมโปรโมโค้ดนะคะ so thank you so much guys also and please like share and subscribe แชร์เยอะๆนะคะ see you happy Valentine see you next time